กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเรื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นประจำค่ะที่เราจะนำเอาผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามค่ะเรานำเอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ยนะคะมาเป็นตัวช่วยให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะพอคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะชวนเธอคนนี้เนี่ยนะเป็นประจำอยู่แล้วแน่นอนแล้ววันนี้นะคะก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งตอนแรกเรากลัวว่าเป็นเฉพาะคนสูงอายุน้องมิ้นแต่จริงๆแล้วคือมันก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีๆตั้งแต่สมัยยังแบบอ้อๆซิงๆกันอยู่เนี่ยนะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ให้ห่างไกลโรคนี้นะคะเลยชวนน้องเป้มาคุยกันเลยว่าเอ้ยเราทำอะไรยังไงได้บ้างวันนี้ในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยหลายๆคนกลัวจะเกิดขึ้นกับตัวเองกลัวจะเกิดขึ้นกับคนที่บ้านนะคะเพราะว่าเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะอาการเขาจะพัฒนาไปเร็วมากหมายความว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยแบบยังดำรงชีวิตประจำวันได้ก็กลายเป็นดำรงชีวิตประจำวันปกติไม่ได้ทำให้ทั้งคนที่เป็นเองเนี่ยบางครั้งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะคะเศร้านะใช่แล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านด้วยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลคนในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเครียดมากนะคะทีนี้เป้ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาฝากนะคะซึ่งคิดว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เราจะลดโอกาสในการเกิดอัลไซเมอร์ได้ค่ะนะคะตัวแรกเลยที่จำเป็นและสำคัญมากๆก็คือโคลินบีนะคะตัวนี้ตัวเด็ดเลยถึงแม้จะเป็นอาหารเสริมพื้นฐานแต่ว่าเขาช่วยในการบำรุงสมองได้ดีมากๆแล้วก็มีงานวิจัยว่าเจ้าโคลีนเนี่ยนะคะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ได้นะคะกลไกการทำงานเนี่ยเรายังไม่พูดถึงดีกว่าแต่ว่ามีคนเนี่ยลองทานนะคะทานโคลินบีเป็นประจำทุกวันเนี่ยค่ะเขาจะช่วย เหมือนกับเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะดำรงชีวิตมีการคิดการคิดอ่านการตัดสินใจอะไรในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนคนที่เป็นไปแล้วเองเนี่ยมีการทดลองให้ทานโคลินบีเป็นประจำเขาก็พบว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้า เมื่อเทียบกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ปกติเนี่ย2เดือนคนคนนั้นเขาอาจจะนอนอยู่ที่บ้านแล้วอาจจะอาการหนักอาการหนักนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวกินข้าวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ทานโคลินบีเป็นประจำนะคะอาการอย่างนั้นเนี่ยมันจะมาช้าลงชะลอการรุดหน้าของโรคเนี่ยได้ดีกว่าค่ะนะคะยิ่งถ้าทานโคลินบีคู่กับอีกตัวนึงก็คือน้ำมันปลาน้ำมันปลานะคะด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะยิ่งถ้าทานคู่กันก็จะช่วยชะลออาการของโรคได้ดีขึ้นนะคะทานคู่กันเนี่ยคือสามารถจริงๆแล้วมันสามารถทานได้ตั้งแต่เรายังไม่ได้อายุเยอะถูกไหมน้องเป้ถูกต้องค่ะทานโคลินและน้ำมันปลาใช่ก็คือในวัยทำงานปกติค่ะโคลินบีก็จะช่วยบำรุงสมองน้ำมันปลาก็จะช่วยบำรุงเนื้อสมองนะคะแล้วก็ช่วยมีเติม DHA ให้กับร่างกายนะคะเจ้า DHA เนี่ยแหละเขามีงานวิจัยว่าสามารถช่วยในการเขาเรียกบำรุงเนื้อสมองแล้วก็ป้องกันเนื้อสมองที่จะมีการถูกทำร้ายแล้วก็พัฒนาไปเป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะนะคะค่ะสองตัวนี้ค่ะค่ะพี่เป้คะแล้วสองตัวนี้ทานคู่กันยังไงดีค่ะแต่ว่าช่วงเวลาไหนหนูทานพร้อมกันเลยได้ไหมก็เขาเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารเสริมแล้วก็ทานหลังอาหารตามปกติได้ค่ะนะคะโคลินบีวันละ1เม็ดค่ะนะคะน้ำมันปลาก็อาจจะ500มิลลิกรัมคือ1เม็ดเล็กหรือว่าจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมค่ะ1เม็ดใหญ่ก็ได้นะคะก็ตัวนี้ก็สามารถทานควบคู่กันไปตามปกติอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมค่ะนะคะแล้วก็จะทานตอนก่อนนอนหรือว่าทานตอนหลังอาหารเลยก็ได้ทานตอนไหนก็ได้ที่จะไม่ลืมทานอ่ะใช่ขอให้ได้ทานคือเหมือนได้ว่าไม่มีข้อห้ามเลยใช่ค่ะเจ้าตัวโคลินบีเนี่ยไม่มีข้อห้ามแต่น้ำมันปลามีข้อห้ามนิดนึงนะคะก็คือเขาไม่แนะนำให้ทานคู่กับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเคยได้ยินไหมคะค่ะเหตุผลเนี่ยเพราะว่าไอยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยเขาทำให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นเลือดจะได้ไม่ไปบล็อกไปอุดตันไปเกิดโรคหลอดเลือดในหัวใจน้ำมันปลามีฤทธิ์เหมือนกันเดี๋ยวเลือดจะไหลดีไปเดี๋ยวเลือดจะไหลดีเกินไปช่วยหมายความว่าถ้าเราทานคู่กันไปเยอะๆมันก็จะมีผลข้างเคียงเนี่ยเกิดการเด่นชัดขึ้นมานะคะผลข้างเคียงก็คือเลือดไหลง่ายเลือดหยุดไหลยากนะคะก็อาจจะต้องระวังตัวใช่แต่เผลอฉันทานยาต้านเกล็ดเลือดอยู่แล้ววันนี้ได้กินน้ำมันปลาเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อชีวิตไหมคำตอบก็คือไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตในทันทีแต่ถ้ารู้แล้วก็หยุดก่อนใช่ถ้ากินเยอะ
มันก็เป็นอันตรายได้ค่ะก็เลยน้องเป้คะทั้งโคลีและน้ำมันปลาเนี่ยสมมติว่าพี่ทานต่อเนื่องกันไปสักแบบ6เดือน7เดือนค่ะแล้วหยุดทานมันจะทำให้สมองอ่ะฝ่อลงไหมหมายความว่าสมองมันชินกับการมีน้ำมันปลาปกป้องแล้วมันชินกับการที่แบบเราต้องบบบูสต์อัพมันตลอดอย่างเงี้ยพอหยุดทานปุ๊บแบบดูแลตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมีไหมก็คือมันยังไม่มีงานวิจัยว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้คือพอหยุดแล้วสมองจะฝ่อทันทีมันไม่มีงานวิจัยบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะและด้วยธรรมชาติของสมองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะดูแลปกป้องเซลล์ของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าวันใดก็ตามเรามีไอตัวขยะหรืออนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์สมองเยอะๆนะคะไม่ว่าจะทานน้ำมันปลาเข้าไปมันก็ยังต้องต่อสู้กันและยิ่งหยุดทานน้ำมันปลาไอเจ้าอนุมูลอิสระขยะพวกนั้นไม่มีอะไรกำจัดใหญ่ใช่ยิ่งไม่มีอะไรกำจัดใหญ่ก็จะเหิมเกริมทำลายสมองได้มากขึ้นค่ะเรียกว่ามันสามารถทานต่อเนื่องเป็นประจำต่อเนื่องได้เป็นเวลานานๆเลยถูกไหมถูกต้องนะคะทีนี้บางคนห่วงเรื่องอนุมูลอิสระนะคะเพราะว่าอัลไซเมอร์นอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยอนุมูลอิสระก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่พี่มดถามเป้หลังไมค์เมื่อกี้ว่าเอ๊ะมันเกิดโดยธรรมชาติหรือสาเหตุการเกิดเนี่ยมันเกิดจากดีๆมันมาได้ยังไงใช่บางคนเป็นบางคนไม่เป็น มันเกิดจากอะไรนะคะหนึ่งเลยก็คือพันธุกรรมนะอันที่สองก็คืออนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นจากอาหารความเครียดนะคะเราก็เลยควรจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเป็นประจำนะพออายุ25ปีขึ้นไปปุ๊บน้องมีอายุเท่าไหร่ละ22ค่ะพี่เป้ไม่ต้องผ่านมาถามทางนี้พออายุพี่คือ25นี่คือแบบต้องเขาดาวแล้วหรอใช่25นี่คือจุดสูงสุดในชีวิตแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาดาว25ปุ๊บตีระฆังเก่งๆๆว่าไม่ระวังได้แล้วเสื่อมแล้วจ้าอย่างเงี้ยหรอใช่อนุมูลอิสระถาโถมมาแล้วจ้านี่คือจุดพีคที่สุดในชีวิตแล้วจ้า25ทำไมเร็วจ้าแล้วไงจ้านะมิ้นไปซื้อระฆังไว้เลยได้พี่เป้เดี๋ยวรอให้ยืนรอยิ่งมาใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องซื้อใส่เช็คกันแฮนมาจากฉันตาพอ25ไปปุ๊บอนุมูลอิสระถาโถมมานะคะเซลล์ในร่างกายเราจะต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้ไม่ดีเท่าตอนสาวๆตอนวัยรุ่นมันผ่านไปเร็วมากตอนนั้นใช่พอปุ๊บเนี่ยนะคะไอ้ขยะทั้งหลายอนุมูลอิสระมันถาโถมเข้ามาปุ๊บเหี่ยวมาก่อนสายตาไม่ค่อยดีเริ่มมาสมองการระบบการคิดต่างๆช้าลงนะคะเราจึงต้องเติมสารต้านอนุมูลอิสระตัวต่อสู้กับอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปตั้งแต่อายุ25ปีเอ๊ะพี่เป้ถ้าสมมุติอย่างนี้นิ้นอยากที่จะทานก่อนเพื่อป้องกันก่อนได้ไหมคะตอนอายุ20กว่าก่อน25ได้ก็คือแน่นอนพออายุ22หรือ25เนี่ยเขาก็มีขยะอยู่แล้วเหมือนกันนะคะแต่มิ้นจะมีระบบปกป้องที่แข็งแรงกว่านะถ้ามิ้นอยากเติมระบบปกป้องมิ้นก็แข็งแรงยิ่งขึ้นก็เติมได้นะคะแต่คนที่ยังไม่มีต้องรีบเติมอายุเกิน25แล้วใช่ไม่ใช่แค่ขยะคือฉันนี่แหละขยะตัวฉันเองขยะเต็มร่างกายพี่เป้คะเราสงสัยพอพูดถึงเรื่องอนุมูลอิสระสมมุติถ้าคุณแม่ไม่เคยทานมาก่อนเลยตัวต้านอนุมูลอิสระเราให้ทานตอนนี้อายุ50นี้ทานไหมพี่เป้ยังทานอยู่นะคะแน่นอนเซลล์ในร่างกายบางส่วนก็ถูกทำลายไปบ้างะนะคะแต่เราสามารถรักษาส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากการเติมสารต้านอนุมูลอิสระถ้าใครไม่เติมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสู้คนอื่นไม่ได้แล้วล่ะจริงต้องไปเติมไปแหละใช่การเติมสารต้านอนุมูลอิสระง่ายๆค่ะตัวที่ใช้ในการเปิดใจของกิฟฟรีกินเข้าไปเปิดใจตัวไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นน้ำทับทิมคนแรกตัวแรกที่คนนึกถึงค่ะนะคะตัวที่2ก็คือเกรปซีอีตัวนี้ใช่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้หลายๆส่วนในร่างกายนะคะอย่างเช่นที่เป้บอกขยะมันไปหลายที่ไปที่ตาไปที่ผิวไปที่สมองไปที่หัวใจนะคะเกรปซีอีจะเน้นบำรุงทุกส่วนของร่างกายนะคะกรานาด้าหรือน้ำทับทิมไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำหรือแบบเม็ดก็เช่นกันนะคะเขาก็จะไปได้ในหลายส่วนของร่างกายนะถ้าแอลซีวิทเนี่ยเขาก็ไปที่ตาถ้าแอสตาแซนทินเขาก็ไปที่ผิวแล้วก็ในเรื่องของสมองก็ใช้น้ำมันปลาและโคลินบีในการดูแลเติมเกรปซีอีเติมน้ำทับทิมหรือจะเป็นขมิ้นชันเข้าไปก็ได้อูมาซีอีของเราพี่แป้สงสัยแล้วอย่างนี้นี่ทานร่วมกันหมดเลยได้ไหมมันเยอะมากเลยตอนนี้ทานร่วมกันได้ไหมก็ถ้าเน้นสมองเราต้องเน้นก่อนว่าเราจะเน้นเราต้องเลือกก่อนใช่โอ้ยจะเลือกได้ยังไงมันก็ต้องเน้นทุกส่วนอ่า
ก็เลือกสมองเอาโคลีนบีกับน้ำมันปลาไปก่อนนะคะแล้วมาดูแลทุกส่วนของร่างกายด้วยกรานาด้ากับเกฟซีอีหรือขมิ้นชันเคอร์คูมาซีอีนั่นเองคือจะโดยรวมใช่ค่ะนะคะเราก็สามารถเลือกได้โดยที่ตัวที่เอามาฝากวันนี้สามารถทานควบคู่กันได้ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เรียกว่าทำลายตับจนให้ตับเหนื่อยนะคะเพราะว่าความเป็นสมุนไพรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับธรรมชาติและเป็นปกติน้องเป้คะเราทราบแล้วว่าเนี่ยพวกนี้ดูแลต่อต้านอนุมูลอิสระนู่นนี่นั่นคราวนี้ถ้าเกิดพี่อยากดูแลแบบสมองรวมๆอ่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอยากจะสุขภาพสมองเราอย่างเงี้ยเราควรทานตัวไหนเอ่ยค่ะก็การโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองนะคะนอกจากเซลล์ที่เสื่อมต้องใช้เติมสารต้านอนุมูลอิสระไปแล้วบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดในสมองก็จำเป็นไอ้พวกเส้นเลือดในสมองตีบเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าเส้นเลือดในสมองตีบจะทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็ไม่ได้อยากเป็นนะก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเติมสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ป้องกันอัลไซเมอร์ไปแล้วก็ดูแลเส้นเลือดในสมองด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองให้ดีขึ้นด้วยน้ำมันปลาหรืออีกตัวนึงที่ดังมากๆเลยก็คือแปะกล้วยจิงโกล่าจิงโกล่านั่นเองกินแปะกล้วยแล้วความจำดีแล้วถ้าเรากินแปะกล้วยที่มันอยู่ในขนมที่ขายที่เยาวราชได้มาที่มันเป็นเม็ดๆสีเหลืองๆอันนั้นเป็นผลของแปะกล้วยซึ่งมีสารในการบำรุงสมองอยู่น้อยมากเราสารที่ใช้ในการบำรุงสมองมาจากใบของเขาค่ะอย่างตัวแรกนี่กินแปะกล้วยยับเลยเป็นเม็ดนะคะน้ำหนักขึ้นเอาเลยสมองเสื่อมเหมือนเดิมก็คือสกัดมาให้แล้วใช่นะคะทานได้ทุกวันไหมคะตัวนี้ตัวนี้มีความเป็นสมุนไพรอยู่สูงนะคะมีข้อห้ามก็คือเขาทำให้เลือดไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นห้ามทานคู่กับยาต้านละลายเลือดกับยาละลายเลือดถูกต้องนะคะก็สามารถเติมได้ทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดเรามีพวกสมุนไพรอยู่เยอะๆก็อาจจะผลัดกันอยู่เป็นหนึ่งในกลุ่มของสมุนไพรค่ะทั้งหมดนี้มันเหมือนกินแบบเพื่อป้องกันคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วล่ะน้องเป้สิ่งเหล่านี้ตัวไหนที่ยังต้องทานอยู่แล้วมีตัวไหนที่ทานได้เพิ่มไหมคะค่ะความจริงเมื่อเป็นไปแล้วอะทานพวกนี้ได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวที่เน้นเพราะบางทีเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทานอะไรยากเราจะให้เขากินแคปซูลทั้งหมดตรงนี้ไม่ไหวนะคะก็เน้นเป็นตัวนี้เลยโคลีนบีค่ะนะคะถ้าเติมน้ำมันปลาได้ก็เติมน้ำมันปลาเราจะมีอยู่ในแอคทีฟมอลฟ์ด้วยแล้วให้เขากินแอคทีฟมอลฟ์ได้ง่ายเนาะค่ะแล้วก็ตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวที่ทำให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายดีขึ้นซุปเปอร์วิทก็ให้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนป่วยเนี่ยมักจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีก็เติมโคลอสตรัมเติมซอยเวย์โปรตีนอะไรอย่างนี้เข้าไปได้ค่ะก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพให้มันแข็งแรงเอาไว้เป็นพื้นฐานในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้รับความรู้นะคะแล้วสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับอาการอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันหรือว่าเป็นไปแล้วใช้ในการดูแลสุขภาพโดยรวมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เต้ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ www.gifferychannel.com ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ